ใครคะพี่กิ่งแก้วเองค่ะเข้ามาสิจ๊ะพี่เห็นไฟยังไม่ดับอะค่ะก็เลยไปเอาน้ำส้มมาให้อุ้ยแล้วอุ้ยตายทำอะไรคะเนี่ยอ๋ออินกำลังเก็บห้องจัดหนังสืออะไรอย่างเงี้ยหนังสือกลางดื่นเนี่ยเหรอคะเมื่อกี้นี่ค่ะว่าจะจัดแค่บนชั้นหนังสือนะแต่จัดไปจัดมาของมันเยอะมันเลยบานปลายโอ้ยแล้วก็ไม่บอกพี่จะได้เรียกคนของเรามาช่วยไม่มาช่วยกันอ๋อไม่เป็นไรจัดไปมันก็เพลินๆดีเหมือนกันไม่มีอะไรนี่ค่ะแล้วจัดไปเนี่ยเจอเศษสตังค์บ้างไหมคะอ้าวก็ตอนเด็กๆอ่ะคุณอินนะพอมีเศษสตังค์เหลือนะชอบเอามาซุกไว้ทั่วห้องไปหมดเลยในเจ็ดกันในตู้ในชั้นอะไรเต็มไปหมดเจอบ้างไหมพี่ว่าต้องเจอใช่เหรอเด็กๆเนี่ยนะจริงอินชอบเก็บไว้ในออมสินไม่ใช่เหรอในกระปุกออมสินเด็กหมูอะไรอย่างเงี้ยอะไรมาช็อกไม่มีมีค่ะอินคะวันนี้พี่ทำโจ๊กไก่ไปให้นมอ่อนด้วยค่ะแกชอบโจ๊กไก่ใส่ไข่ใช่ไหมแต่เช้าค่ะคุณอินไปเยี่ยมนมอ่อนค่ะคุณป้าไปด้วยกันไหมคะไม่ละค่ะบรรยากาศของโรงพยาบาลกับป้าเนี่ยมันไม่ค่อยจะถูกกันฝากเยี่ยมนมอ่อนด้วยนะคะบอกว่าให้หายเร็วๆที่ได้กลับมาอยู่ด้วยกันสักทีงั้นเองไปก่อนนะคะเองค่ะไปค่ะคุณอินคุณแม่คะหนูว่ามันจะต้องไปหาอีตาแก่ประชาแน่ๆเลยล่ะค่ะอยากรู้นะถ้าจับได้คาหนังคาเขามันจะทำหน้ายังไงกันคุณแม่คะแล้วคุณแม่จะรออะไรอยู่แล้วคะเนี่ยสวัสดีครับคุณสุจีคุณสรีวันโอ้โหนี่นับเป็นลูกค้ารายแรกสำหรับวันนี้เลยนะครับอ๋องั้นเหรอคะนี่ถ้าคุณสองคนมาเร็วกว่านี้สักนิดหนึ่งนะผมสองคนพ่อลูกคงยังอยู่ในชุดนอนคุณแม่คะวันว่าอินทุออนต้องอยู่ข้างในแน่ๆเลยล่ะค่ะคุณประชาเรียกคุณอินทุออนออกมาดีกว่าคุณอินอะไรกันคุณอินแกไม่ได้มาที่นี่นะครับนี่คุณสองคนมาก่อนเวลาเปิดออฟฟิศของผมซะอีกแล้วก่อนพนักงานของผมด้วยซ้ำไหมอย่าไปเชื่อค่ะคุณแม่ถ้าคุณสลิวันคิดว่าคุณอินอยู่ที่นี่แล้วก็เชิญเดินตามหาตามสบายนะครับมันอาจจะยังไม่มาก็ได้เพราะแม่ไม่เห็นรถมันจอดเลยโธ่คุณแม่คะมันอาจจะเอารถเนี่ยไปจอดไว้ตรงอื่นก็ได้ค่ะโทษครับไม่ทราบมีอะไรกันไอ้นี่มาเชิญข้างในดีกว่าเชิญแม่คะเอาให้เจ็บแสบเลยนะคะดิฉันจะมาปรึกษาโทษทางกฎหมายค่ะความผิดอะไรแล้วก็ใครเป็นผู้กระทำครับสมรู้ร่วมคิดกันปลอมแปลงเอกสารสำคัญเอกสารอะไรไม่ทราบครับพินัยกรรมสมมุตินะคะสมมุติที่ฉันจับได้ว่าทนายอย่างคุณประชาและคุณประพลสมรู้ร่วมคิดสมมุติทำไมคะคุณแม่ก็ชี้หน้าไปเลยสิคะคุณสรีวันครับระวังคำพูดนิดหนึ่ง
คำพูดของคุณอาจจะกลายเป็นการสบประมาทมีความผิดตามกฎหมายนะครับทำไมคุณถึงคิดว่าประพลพ่อคิดว่าพ่อพอจะเข้าใจอะไรดีขึ้นมานะในสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากที่คุณสองคนกำลังเผชิญอยู่นี่ในฐานะตัวแทนของคุณอนันต์ผมขอยืนยันว่าสิ่งที่คุณสองคนกลัวไม่มีวันเกิดขึ้นเด็ดขาดแต่รับรองด้วยปากเนี่ยมันไม่แฟร์เลยสำหรับดิฉันนะคะคุณตื่นเต้นกับมันมากไปหน่อยคุณสตีพินัยกรรมอยู่ในที่ปลอดภัยผมรับรองไม่ทราบว่าเขียนด้วยลายมือหรือว่าพิมพ์ดีดคะลายมือและลายเซ็นของคุณอนันต์อย่างนี้ก็เท่ากับปลอมแปลงได้อยู่ดีละค่ะนี่ไม่ใช่ยุคหินนะครับคุณสิริวรรณเครื่องไม้เครื่องมือที่จะตรวจสอบของจริงของปลอมมีประสิทธิภาพมากนะครับผมขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าพินัยกรรมของคุณอนันต์อยู่ในที่ปลอดภัยและไม่มีการปลอมแปลงเด็ดขาดขวาซ้ายโอ้โหคล่องแล้วนี่นี่ไอ้ถึงมุมไม่ถึงมุมเก้าอี้กับหลังหันอีกรอบนึงมาโอ้หันก็คล่องนั่นเอาไปซ้ายขวาซ้ายอ้าวกับหลังหันโอ้ป้าคราวนี้นะฉันไม่จับแล้วนะป้าเดินเองนะเอาเลยโอ้โหเก่งๆมาเลยก็ข้าบอกเองแล้วยังไงว่าข้าเดินได้เดินได้เองก็ไม่เชื่อค่ะเชื่อแล้วนั่งๆอย่าเดินมากเดี๋ยวจะเดินไม่ได้อีกโอ้เก่งๆคุณนี่ดูนมอ่อนสิคะคุณนี่ดูนมอ่อนสิคะเดินเก่งน้องอ่อนเดินได้แล้วแข็งแรงแล้วใช่ไหมจ๊ะค่ะอย่างนั้นนมก็กลับบ้านได้แล้วสิคะแน่ไม่ได้ต้องรอพรุ่งนี้จ้ะโธ่คุณอินนี่พี่กิ่งแก้วต้องทำตามคำสั่งของหมอทุกอย่างนะรับรองครับนี่ถ้าห้องนี้ครับแค่ไปอินว่าพาน้องอ่อนเราไปเดินที่สวนข้างล่างนะอาจจะได้เปลี่ยนบรรยากาศดีนะป้าเนอะต้นไม้สวยๆดีเงี้ยป้าอินอ้าวคุณอินจะไปไหนคะอินจะไปธุระหน่อยจ้ะนี่แล้ววันนี้จะให้อินมารับไหมไม่ต้องหรอกค่ะพี่กลับเองได้กลับเองดีกว่าถ้างั้นนมอ่อนต้องทำตามคำสั่งของหมอทุกอย่างนะจ๊ะไม่งั้นพรุ่งนี้อินไม่มารับนะงั้นอินจะไปอินไปก่อนนะค่ะโชคดีนะครับคุณอินที่ไปเยี่ยมนมซะก่อนถ้าคุณสจีมาพบคุณที่นี่คงเป็นเรื่องใหญ่แน่อินไม่กลัวหรอกค่ะอยากจะลองปะทะเป็นทางการสักครั้งนึงจะดีเหมือนกันคุณสตรีกำลังค่อยเคว้เรื่องพินัยกรรมโชคดียังเป็นของหลานอินนะที่เขาคิดว่าเรามีพินัยกรรมอยู่ในมือคุณลุงคะอินมีความคิดอยู่อย่างนึงนะคะเป็นไปได้ไหมคะที่คุณพ่อจะเอาพินัยกรรมไปฝากไว้ในเซฟของธนาคารใดธนาคารหนึ่งเป็นไปไม่ได้ 100% เป็นไปไม่ได้ผมกับคุณพ่อตรวจสอบดูแล้วทุกธนาคารไม่มีแน่นอนถึงมีก็คงไม่พ้นมือคุณสุจีไปได้เพราะบัญชีธนาคารของท่านน่ะคุณสุจีรับช่วงต่อไปแล้วที่บ้านมีช่องรับพิเศษอะไรที่ร้านอินพอจะรู้บ้างไหมคุณลุงคะนี่ไม่ใช่หนังสืบสวนสอบสวนลึกลับนะคะก็ไม่แน่นะครับคุณอินอะไรที่คาดไม่ถึงและมองข้ามนั่นแหละสำคัญตอนคุณพ่อสร้างบ้านหลังนี้อินยังเล็กมากแต่อินแน่ใจนะเพราะว่าทุกมุมอินลูกคลำมันเล่นกับมันมาทุกตารางนิ้วก็ว่าได้อินแน่ใจว่าไม่น่าจะมีช่องลับอีก
ยกเว้นคุณพ่อจะสร้างขึ้นมาใหม่อืมเห็นไหมว่าร้านอินก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันงั้นขอเวลาอินดูอีกสักระยะหนึ่งนะคะนี่ถ้าผมเข้าไปในบ้านคุณอินได้ยังไม่ผิดสังเกตแล้วก็ผมจะช่วยคุณอินหาแล้วไม่ดีพ่อว่านะแกน่ะอยู่เฉยๆดีแล้วเพราะว่าเกิดถ้าช่วยคุณสจีรู้ตัวไหวตัวทันแล้วก็ยุ่งแน่นะอีกอย่างนึงนะลุงอยากจะเตือนร้านอินว่าอย่าหลุดปากเรื่องนี้ให้ใครรู้เป็นเด็ดขาดเลยนะว่าร้านไม่มีพินัยกรรมของท่านแม้แต่พี่กิ่งแก้วกับนมอ่อนเหรอคะจะสนิทแค่ไหนก็บอกไม่ได้ต้องรู้กันเฉพาะ3คนเท่านั้นนะ